ร่างทรงคือบุคคลที่สามารถจะรับจิตวิญญาณของผู้อื่นที่จากไปแล้วหรือจากจิตวิญญาณของผู้อื่นที่เป็นเทพเทวดามาสิงสถิตอยู่ในร่างกายของตนเองดังนั้นจึงต้องจัดแต่งเครื่องเส้นสวงสังเวยเพื่อที่จะอัญเชิญเทพมาประทับร่างและบอกกล่าวชี้แนะช่วยเหลือขจัดปัญหาทุกภัยต่างๆของผู้คนนั้นให้หมดไปส่วนมากมักจะเน้นไปในทางการรักษาผู้เจ็บป่วยมักปรากฏว่าได้ผลจึงทำให้เป็นที่เริ่มใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นร่างทรงถือเป็นเพียงผู้รับปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อให้เท่านั้นจึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินทองสิ่งของจากผู้เดือดร้อนแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อผู้เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือแล้วประสบความสำเร็จแก้ปัญหาได้แล้วไม่กลับมาปฏิบัติหรือมาแก้ตามที่สัญญาไว้ก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของร่างทรงที่จะต้องแก้แทนให้โดยถือเป็นการชดใช้หนี้และนอกเหนือจากนี้ในแต่ละปีจะต้องมีการบวงสรวงเพื่ออัญเชิญให้เหล่าเทพทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อรับการเคารพสักการะของมวลสานุสิตซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของพิธีกรรมที่จะต้องแสดงและปฏิบัติอย่างถูกต้องเต็มใจและบริสุทธิ์